วันนี้เวลา10:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประจำปีการศึกษา2565ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวม 3,747 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีมีจิตสาธารณะและทักษะวิชาชีพส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทำงานร่วมกับชุมชนสร้างธุรกิจเพื่อสังคมเกิดตลาดชุมชนนาดงนกยุงไดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครด้านงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติอาทิแบบจำลองการเกิดเมฆในเขตร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำฝนเทียมบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่การเกษตรและเครื่องดูดซับฝุ่น PM 2.5 ใช้ในห้องเรียนมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตรับผิดชอบต่อสังคมท้องถิ่นผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายใช้กระบวนการวิศวกรสังคมพัฒนาท้องถิ่นใช้ผลงานวิจัยนวัตกรรมและองค์ความรู้พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและประชาชนในทุกช่วงวัย